วัติของทั้งคู่นะคะชาติชายน้อยก็แสนสุขโพเรือนค่ะอายุ23ปีนะคะเป็นชาวอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนยอดเพชรค่ะกิติศักดิ์โมลาอายุ24ปีนะคะก็บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะคู่นี้นี่เวทพิกัดที่ชกกัน130ปอนด์ครับแหมเมื่อกี้ดูของสดของดีไปแล้วอันนี้มาดูของเก่าๆกันบ้างครับเก่าทั้งคู่เลยครับมวยคู่นี้ครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีที่เป็นมวยคู่รองของรายการศึกไพรอนันต์วันนี้นะครับแดนนี่ก็ขุนเข่ายัดไส้นะคะเป็นลูกถนัดของเขาก็หายพักนึงค่ะสงสัยไปๆมาๆนะชาชัยน้อยช่วงนี้กลับมานะครับสภาพร่างกายก็ดีวันดีคืนนะครับทางด้านของชาชัยน้อยครับเคยเจอกันมาแล้วด้วยนะครับเมื่อก่อนนี่มวยคู่นี้ครับเจอกันมา4ครั้งครับครั้งแรกนี่ชาติชายน้อยแพ้ครับแล้วก็ครั้งที่2 3 4 3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะมารวดครับชนะคะแนนทั้งนั้นครับนี่ให้ดูในยกที่2นะคะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันในยกที่2ครับผมมารู้ผลแล้วครับแต่ว่ายังไม่บอกนะครับดูไปพร้อมๆกันมวยคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของคู่นี้แน่นอนผมว่าอย่างนั้นนะใช่ก็รอติดตามอ่านข่าวแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ดูลอยกว่าเล็กๆนะครับทางด้านของยอดเพชรวอสังประภัยครับแต่ว่าพิกัดน้ำหนักเท่ากันนะครับอย่างที่เรียนไป130ปอนด์เอาแล้วครับได้จับวงในแล้วครับขุนข่าวยัดไส้แทงได้ไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายครับโต้โดยซ้ายขึ้นเหมือนกันก็เข่าทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้ครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับสอดในไล่แขนครับจับได้เปรียบก็ตีง่ายครับขอบพระคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดวันนี้ด้วยนะครับคุณวิรัตไพรอนันต์ครับที่มอบความสนุกความมันแบบนี้ให้รายการเราเพื่อจะส่งต่อไปยังแฟนมวยทั่วประเทศครับรวมไปถึงขอบคุณทางด้านของพลตรีสุรกายจตุมาศนายสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยครับวันนี้ยอดค่าดูค่าชมก็ 725,750 บาทนะคะต่างชาติมากัน200คนค่ะพี่กิฟต์สุบรรดาราเกาหลีแดจังกึกแดจังกึกกึกน้องเห็นกึกแดจังกึกดึกจังแกโอ้ใช่ก็ดึกไงฮะทุ่มถึงเที่ยงคืนสวยตอนดึกอะพี่ตอนกลางวันพี่ก็สวยถ้าจะมาเจอกันก็ตอนกลางวันก็ได้อยู่ตามยูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรประมาณนี้ค่ะว่างมากเจอกันบ่อยว่างเจอสื่อเรียมบ่อยค่ะสื่อเรียมว่าไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ค่ายอยู่แถวนั้นไงก็จะเจอบ่อยก็ไปเดินให้รางวัลชีวิตกับตัวเองซื้อนู่นซื้อนี่บ้างหลังจากทำงานมันเหน็ดเหนื่อยใช่ก็ถ้าเจอหนูก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้หนูได้เอ้าคู่นี้ครับขึ้นมายกที่3ครับราคาอยู่ที่เสมอแดงเบียร์ครับคู่ที่สูสีแทงซ้ายโต้ด้วยซ้ายสงครามข่าวมาแล้วครับทุกรสชาติจริงๆนะครับวันนี้มาให้ดูครบครับแทงซ้ายครับยอดเพชรตีซ้ายชาชัยน้อยยอดเพชรตีขวาชาชัยน้อยแทงซ้ายครับแหมเสียบเข่าซ้ายชาชัยน้อยดันเสียบซ้ายไปไม่ถึงครับยอดเพชรโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันเนี่ยค่ะสงครามเข่านะคะมวยเข่าทั้งคู่ก็จะแย่งกันรัดแขนแล้วก็แต่คู่นี้คู่นี้เข่าแต่ไม่น่าเบื่อนะเข่าแบบมีเสน่ห์น่าดูมีเสน่ห์อุ้ยเสียบซ้ายครับยอดเพชรว่ายังไงครับเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บรีบเอาคืนครับเสียบซ้ายคืนเหมือนกันเอาตีเข่าซ้ายครับชาชัยน้อยดันแทงซ้ายออกโต้ด้วยซ้ายรัดได้ครับเหลี่ยมไหนได้เปรียบดูกันเอาครับตีเข่าซ้ายชาชัยน้อยแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับยอดเพชรโอ้โหโดนทั้งคู่นะครับแลกกันเลยครับคุณมาผมไปคุณไปผมมาเลยครับแทงเข่าซ้ายชาชายน้อยขุนเข่ายัดไส้ยัดเยอะๆครับอ
ทางด้านของยอดเพชรก็โดนดักเสียบเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายโอ้มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับทางด้านของชาติชายน้อยตีเข่าขวาชาติชายน้อยนี่ฝ่ายล่าสุดแพ้ขวัญข้าวมานะครับส่วนยอดเพชรนี่ชนะเพชรมณีดาบรันสารคามมาครับแทงเข่าซ้ายยอดเพชรแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงเอาพี่สะดุ้งพี่สะดุ้งโอ้โหมารัวเป็นชุดเลยครับอุ้ยนับไม่ทันครับโอ้โหค่ะแต่ว่าผู้ตัดสินทําท่าแปลกๆนะคะโอ้นี่เป็นยกที่3ครับแม่เค้าเรียกว่าย้ําด้วยเข่าตายเพราะงูโอ้ดูช้าๆอีกทีครับ1ทีครับซ้ายอย่างที่พี่กิ๊ฟเรียนไปนะครับขุนเข่ายัดไส้ครับวันนี้โดนซะเองหมองูตายเพราะงูครับมาเป็นสเต็ปนี่มันเบรกได้หรือเปล่าครับซ้ายโอ้ก็ท่าทางของผู้ตัดสินกับเสียงบนล็อกเนี่ยแปลกๆนะคะก็จะเล่าให้ฟังภาพอาจจะไม่มีนะคะก็คือหมดยก2หมดยก3เนี่ยหมดยก2ก่อนเริ่มมีเสียงอื้ออึงลงมาก็เขามองว่าทางด้านของชาติชายน้อยเนี่ยผิดฟอร์มวันนี้ผิดฟอร์มแล้วก็พอขึ้นมายก3จังหวะที่น็อกตรงมุมเนี่ยไม่ได้ชนะน็อกนะครับแต่ว่ากรรมการให้วีก็คือชกไม่สมศักดิ์ศรีก็เลยไม่ได้มีผลการตัดสินนะคะตอนนี้ก็พอหลังจากชกเสร็จก็มีการสืบสวนสอบสวนอะไรกันไปแต่ว่าผลเรายังไม่รู้ยังไงเดี๋ยวติดตามมาให้แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กรรมการอุดมก็ขึ้นมาแล้วก็ประกาศใช้หมายประกาศว่าคู่นี้ไม่มีผลการตัดสินเนื่องจากชาติชายน้อย